ปี2017นะก็ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะที่ติดตามคลิป YouTube หมอนั่งแม่นนะคะเรามาขอขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลโลกนะโดยบรรดาให้แฟนคลับทุกท่านมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนาร่ำรวยเฮงๆปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีมังกรกันนะคะชาวราศีมังกรเนาะมีโอกาสนี่เลยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเนาะมีโอกาสนะชาวราศีเนี่ยมังกรเนี่ยลงทุนได้เลยนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนานี่ดวงดีนะการค้าการขายเนี่ยเดี๋ยวจะมีจิตเคลื่อนขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประธานความสำเร็จนะจะได้มาอย่างปาฏิหาริย์ได้มาอย่างโชคช่วยมีโชคมีลาภก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะชาวราศีมังกรนะการงานมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งนะยอดเยี่ยมเลยใครที่เขียนหนังสือเป็นนักแสดงนักร้องดาราพิธีกรอะไรเงี้ยจะได้รางวัลนะผู้ประกาศยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยสำหรับชาวราศีมังกรนะดวงดีนะมีโอกาสไปประกวดถือศีลนะในช่วงต้นปีนะมกราคมพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีมังกรนะเดี๋ยวคุณหมอเบรกนิดนึงนะขอประชาสัมพันธ์กำไรนำโชคเป็นกำไรนักพลานเสริมดวง12ราศีนะอาจารย์ก็ผู้เสกมีชิ้นเดียวในโลกนะเสริมดวงเฮงรวยปังๆแล้วก็มีแหวนนักพลานแล้วก็มีจี้มีสร้อยคอนะคะทีนี้รายได้เนี่ยนำมาจากสร้างรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เนาะเพราะรายการอาจารย์นี่มีสปอนเซอร์นะคะทำเองทุกอย่างนะหาตากล้องเองนะจัดสถานที่เองทำเองทุกอย่างนะคะก็ใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะก็เข้ามาบูชากำไรนาคราชแหวนสร้อยนะคุณหมอเพราะว่ารายการเปิดดวงเนี่ยอาจารย์ก็ทำให้แฟนคลับดูฟรีเนาะเป็นรายการการกุศลนะไม่มีรายได้ใดๆนะรายได้ที่อาจารย์ได้ก็มาจากการบูชากำไรแหวนสร้อยนะคะก็เข้ามาบูชากันเยอะๆนะจะได้มีเงินนะทำรายการให้แฟนคลับดูทุกเดือนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเงินทำให้แฟนคลับดูดวงปีนะก็ขอเดี๋ยวเรามาถ้าสนใจเข้าไปดูที่ Facebook หน่อยนะแม่หรือ Facebook อาจารย์นะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อนะชาวราศีมังกรราศีมังกรนี่นะไประวังอย่างเดียวสุขภาพไม่ดีเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะปี2017นะนะพบหมอสุขภาพไม่ดีความดันเบาหวานไม่เกอะไรขึ้นนะระวังเกี่ยวกับพวกอันธารังไข่ของผู้ชายนะหรือผู้หญิงเครื่องเพศอะไรเงี้ยนะมันลูกไม่ดีนะผ่าตัดนะช่วงต้นปีมกราคมพามีนาเนี่ยมันลูกไม่ดีนะผู้หญิงมังกรนะมีนิ้วมีซิสในช็อกโกแลตอะไรเงี้ยต้องระวังนะมังกรแต่ว่าถ้าเจอหมอเก่งรักษาแล้วหายนะไม่ต้องเครียดนะมังกรแต่ว่าดวงดีนะนี่เลยดวงดีเลยมีโอกาสสมหวังนะหรือว่าใครที่เคยแท้งบุตรแล้วในช่วงต้นปีเนี่ยจะก็กลางปีเดี๋ยวจะได้ลูกอีกนะมีโอกาสได้ลูกนะได้ขึ้นตำแหน่งชาวราศีมังกรมกราคมพามีนามีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งได้ขยับขยายชาวราศีมังกรนะเงินเดือนขึ้นนะใครที่ทำงานนะได้ที่เป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยนะมีหน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้านะทำมาค้าขายรวยเลยนะมังกรลงทุนได้เลยนะช่วงปีมกราคมพามีนานะอย่าคิดนานนะถ้าคิดว่าลงทุนขยับขยายอะไรเงี้ยคิดนานกรกฎาคมมังกรมีโอกาสย้ายบ้านย้ายงานนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมจะมีโอกาสย้ายบ้านย้ายงานเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดแดนไกลพาครอบครัวไปพักผ่อนนะไปดูงานไปสัมมนานะนะใครที่เป็นช่างนะนักเรียนนะไปเรียนต่อด้านช่างก็ถือว่าโดดเด่นนะช่างคนไกลถ้าใครที่เรียนมาทางวิศวะยานยนต์ช่างอะไรเงี้ยถือว่าถูกจรดมังกรนะเด็กนักเรียนเนาะนะเป็นช่างฝีช่างฝีมืออะไรเงี้ยนักเขียนเพลงนักแต่งเพลงเนี่ยอะไรก็ถูกโลกนักเขียนหนังสืออะไรเงี้ยยอดขายก็ดีสำหรับชาวมังกรเนาะการเงินโดดเด่นเลยนะมีโอกาสงานเนี่ยเงินเดือนขยับขึ้นงานก็ดีแล้วผลงานก็เด่นสำหรับมังกรนะโอ้โหค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ